สวัสดีค่ะซ่องไทยบายสีมีงาน DIY งานใบตองดอกไม้สดมาฝากค่ะคลิปนี้จะเป็นการทำกระทงใบตองปลีปาริชาติค่ะฉีกใบตองกว้างนิ้วครึ่งยาว5นิ้วค่ะจับใบตองตามที่ท่านถนัดค่ะท่านที่ถนัดซ้ายด้านนี้จะเป็นด้านแข็งนะคะเวลาพับด้านนี้ก่อนค่ะให้เป็นสามเหลี่ยมด้านนี้เป็นด้านที่เป็นริมใบตองค่ะพับลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันค่ะใบตองจะไขว้กันอยู่แบบนี้นะคะพลิกงานกลับมาด้านหลังค่ะด้านหลังก็คือด้านหน้าที่จะเป็นด้านโชว์ค่ะด้านข้างตรงสันทบและริมใบตองริมใบตองควรจะเลยออกมานิดหน่อยนะคะการพับกลีบที่จะให้สองข้างเท่ากันเรามองตรงจุดกึ่งกลางของกลีบค่ะแล้วเฉลี่ยมานะคะด้านข้างเท่าๆกันทั้งสองข้างค่ะใช้นิ้วหัวแม่มือค่ะจับตรงจุดกึ่งกลางของกลีบนะคะแล้วมองออกมาด้านข้างค่ะประมาณ 0.9 เซนค่ะพับลงมาให้ตั้งฉากนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งมองค่ะจากจุดกึ่งกลางมาค่ะ 0.9 เซนเท่ากันพับงานลงมาค่ะเราก็จะได้ขนาดความกว้างของกลีบ 1.8 เซนค่ะใช้แม็กเย็บเจียนส่วนที่เกินออกค่ะถ้าหากว่าเรากะด้วยสายตาไม่แม่นยำเราก็ทำมาร์กหรือเครื่องหมายบนนิ้วมือเราค่ะในตัวอย่างความกว้างของกลีบ 1.8 เซนแล้วก็ขีดไว้นะคะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้1.8 เซนค่ะพับกลีบออกมาก่อนนะคะหลังจากที่เราวัดขนาดได้แล้วเราก็ใช้แม็กเย็บค่ะใช้กรรไกรเจียนตัดขนาดของกลีบสูง2นิ้วครึ่งค่ะฐานกระทงใช้หยวกกล้วยตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วค่ะหนา2นิ้วห่อด้วยใบตองให้เรียบร้อยค่ะทั้งด้านบนและด้านล่างนำกลีบที่เราพับแล้วมาติดด้วยตะปูหมุดค่ะติดโดยรอบเลยนะคะวางกลีบยื่นออกจากฐานไปประมาณ3เซนค่ะติดกลีบชั้นแรกเสร็จแล้วค่ะติดชั้นละ22กลีบติดสับวางระหว่างกลีบค่ะลดหลั่นลงมาตามความสวยงามนะคะติดกลีบ 4-5 ชั้นค่ะการติดกลีบลักษณะนี้ชั้นในสุดเราจะลดขนาดลงเล็กน้อยนะคะกลีบจะได้ไม่เบียดกันจนเกินไปค่ะเวลาติดตกแต่งดอกไม้ธูปเทียนให้สวยงามค่ะใช้ลวดขนาดเล็กเบอร์26ตัดนิ้วครึ่งแล้วโค้งงอให้เป็นตัว U ค่ะนำมาติดดอกไม้ค่ะวิธีนี้จะทำให้ดอกไม้เราไม่หลุดค่ะได้กระทงอีกหนึ่งรูปแบบค่ะเทคนิคการทำงานใบตองดอกไม้สดและงาน DIY ต่างๆท่านสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ค่ะทางช่องไทยบายสีนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ